ดแคสต์แรงบันดาลใจปัดฝุ่นความฝันของคุณอีกครั้งสวัสดีครับวันนี้คุณกำลังอยู่กับการนิโคสหเกียรตินะครับใน Big Dream Podcast แรงบันดาลใจนะครับวันนี้เราหยิบท็อปิกที่ผมเคยเขียนไว้ใน bigdreamblog.com เนี่ยเมื่อนานมาแล้วก็เอามารีรันใหม่เพราะว่า YouTube ของพวกเรานั้นหายไปนะครับก็ใครที่ยังไม่ได้กดSubscribe นี่ก็เข้าไปกด Subscribe กันได้นะครับผมก่อนอื่นเลยต้องอัปเดตข่าวระวันนิดหน่อยนะครับวันนี้มีเหตุการณ์ที่ค่อนข้างหดหู่หลายเรื่องในประเทศไทยนะครับวันนี้ผมอัดวันที่5เดือน7นะครับ5กรกฎาคมเนี่ยมีข่าวที่สร้างอ่านแล้วก็รู้สึกดาวครับคือข่าวของโรงงานพลาสติกที่ระเบิดนะครับเพราะว่าที่รู้สึกดาวเพราะว่ามันเป็นเหตุระเบิดที่เกิดมาเนี่ยผมเห็นเหตุระเบิดในประเทศไทยระดับใหญ่ขนาดนี้ไม่กี่ครั้งนะครับเท่าที่จำความได้ก็มีครั้งนี้นะครับแล้วนั่งดูคลิปใน Twitter นะครับถึงเหตุการณ์บางอย่างถึงแรงสั่นสะเทือนที่มันกระทบต่อวงกว้างอะครับมันค่อนข้างที่จะแรงมากๆเลยครับทำให้ผมคิดว่าเฮ้ยแถวบ้านผมก็มีโรงงานเยอะนะครับในประเทศไทยมีหลายที่ที่เป็นโรงงานเลยเราไม่รู้เลยว่าสถานที่ต่อไปที่มันจะระเบิดอ่ะมันจะเป็นที่ไหนนะครับแต่ว่าถ้าขอได้อย่างนึงก็อย่าให้มันระเบิดเลยดีกว่าครับก็ช่วงนี้มันก็ค่อนข้างหนักนะครับช่วงนี้มันก็ค่อนข้างที่จะหนักในหลายๆเรื่องเศรษฐกิจการเมืองสภาพแวดล้อมสังคมเองก็ค่อนข้างหนักนะครับโอเคกลับเข้าเรื่องของเราก็คือวันนี้เราหยิบเรื่องของวิธีที่จะทำให้บทสนทนาของคุณและคู่สนทนาดีขึ้นนะครับทั้งหมด10ข้อผมเอามาจาก TEDx นะครับ TEDx Talk นะครับที่เขากล่าวถึงเรื่องนี้นะครับผู้ที่มาพูดเนี่ยก็จะเป็นนักข่าวนะครับนักข่าวนี่ก็จะเป็นผู้ที่มีสกิลมีทักษะในการหาแหล่งข้อมูลในการเข้าถึงข่าวต่างๆแล้วก็ทำให้คู่สนทนาเนี่ยพูดหลายๆอย่างออกมาโดยที่เขาไม่ได้รู้สึกติดใจอะไรที่จะพูดนะครับข้อที่1เลยนะครับก็คืออย่า multitask นะครับก็คืออย่าทำอะไรหลายๆอย่างเวลาที่เราสนทนากับใครนะครับเวลาเราฟังใครเนี่ยเราก็อย่าเล่นโทรศัพท์อย่าทำงานไปด้วยหรือทำอะไรที่หลายๆอย่างโดยที่ทำให้เขาพูดสนทนาเนี่ยไม่ได้รู้สึกว่าเราสนใจเรื่องที่เขาพูดอยู่เพราะว่าผู้พูดหลายๆที่เนี่ยเขามักจะพูดสิ่งที่เขาสนใจสิ่งที่เขาอินและเขาคงรู้สึกไม่ดีถ้าเกิดว่าเรื่องที่เราอินอ่ะมันเป็นเรื่องที่ทำให้คนอื่นน่ารำคาญนะครับหรือว่าทำให้คนอื่นเสียเวลาดังนั้นเวลาใครเล่าอะไรให้ฟังเนี่ยอย่า multitask นะครับตั้งใจฟังข้อ2นะครับอย่าวิจารณ์นะครับอย่าวิจารณ์เนี่ยหมายความว่าอะไรการวิจารณ์บางทีเป็นเหมือนความรู้สึกที่เรามีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนั้นนะครับผู้พูดเนี่ยก็กล่าวว่าอย่าวิจารณ์อย่าแสดงความคิดเห็นใดๆทั้งสิ้นนะครับเขาบอกว่าถ้าต้องการเสนอไอเดียแสดงความคิดเห็นต่างๆนะครับก็ให้กลับบ้านนะครับเปิด Facebook หรือว่าเขียนบล็อกตัวเองนะครับผมการไม่วิจารณ์ก็เหมือนเป็นการที่ไม่ตัดสินแม้ว่าเราจะไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่คู่สนทนาเราพูดนะครับก็ให้เราคิดซะว่ามันเป็นการเรียนรู้นะครับเขากล่าวว่าสกอตพีคนะครับนักบำบัดชื่อดังเนี่ยเคยกล่าวว่าการฟังที่แท้จริงคือเราต้องเก็บไว้ในใจนะครับเวลาเราฟังอะไรหลายๆอย่างเวลาเรามีความคิดเราก็ต้องเก็บมันไว้ในใจนะครับการเก็บเอาไว้ในใจเนี่ยเท่ากับการที่เรายอมสละความคิดเห็นส่วนตัวออกไปครับหากเราทำสิ่งนี้ได้จะทำให้ผู้พูดเนี่ยรู้สึกอ่อนไหวนะครับรู้สึกเกรงกลัวน้อยลงนะครับแล้วก็รู้สึกเปิดใจมากขึ้นนะครับข้อที่3ก็คือใช้คำถามปลายเปิดนะครับการใช้คำถามปลายเปิดเนี่ยจะสามารถทำให้เราเนี่ยตั้งคำถามต่อไปได้เรื่อยๆนะครับไม่ใช่มีแค่ตอบซ้ายหรือตอบขวาหรือว่าตอบใช่หรือไม่ใช่นะครับเราสามารถใช้เทคนิค 5W1H ได้นะครับมาในการช่วยในการบทสนทนาก็คือใครอย่างไรที่ไหนเมื่อไหร่อะไรนะครับก็เป็นคำถามที่ปลายเปิดไม่ใช่แค่มีอันนี้กับอันนี้คุณจะเลือกอะไรอะไรประมาณนี้ครับสามารถทำให้เราต่อบทสนทนา
ต่อไปได้เรื่อยๆนั่นเองนะครับข้อที่4นะครับก็คือ grow with the flow นะครับก็คือไหลไปนะครับหรือปล่อยให้มันเป็นตาม flow นะครับการบทสนทนาที่ดีก็คือเหมือนว่าจะปล่อยมันไปเรื่อยๆตามสถานการณ์นะครับหลายๆที่เนี่ยเราจะมีความรู้สึกว่าเราฟังใครพูดอะไรสักอย่างและเรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยเรื่องนี้เราอยากพูดว่ะแล้วเราก็จะเก็บความรู้สึกอยากพูดมันไว้ในใจใช่ไหมครับจนผู้พูดเนี่ยพูดไปเรื่องอื่นแล้วเราก็จะโฟกัสไว้ในใจว่าเฮ้ยเราอยากพูดเรื่องนี้พอเขาพูดจบปุ๊บเรื่องมันไปไหนตอนไหนแล้วไม่รู้แต่ว่าเรายังมีอันนี้ทดไว้ในใจแล้วก็พูดมันออกมาจนบางทีมันไม่เข้ากับบริบทแล้วก็สถานการณ์ที่เราพูดคุยกันแล้วนะครับผมโอเคข้อที่5ถ้าคุณไม่รู้ให้บอกว่าไม่รู้นะครับการไม่รู้อะไรเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องผิดเลยนะครับเพราะว่าเราเกิดมาเรามีดวงตาแค่คู่เดียวเรามีสมองแค่อันเดียวนะครับมันไม่สามารถรอบรู้ไปได้ทุกอย่างบนโลกนะครับเราอยู่ตรงนี้เราไม่สามารถข้ามฟากไปรู้เรื่องอีกเรื่องนึงของที่เกิดอีกฟากโลกนึงได้นะครับถึงแม้เรามีอินเทอร์เน็ตถึงแม้เรามีข่าวสารข้อมูลที่เข้ามาทุกอย่างในอย่างรวดเร็วในมือนะครับเราก็ไม่สามารถกด follow หรือกดติดตามได้ทุกข่าวสารบนโลกนะครับก็ต้องยอมรับว่ามันมีหลายเรื่องที่เราไม่รู้เยอะเหมือนกันนะครับในกรณีที่คู่สนทนาเรารู้นะครับก็ให้เขาเล่าให้เราฟังก็ได้ก็เป็นการสนทนาที่ดีเหมือนกันนะครับข้อที่6นะครับอย่าเปรียบเทียบประสบการณ์ของคุณกับเขานะครับการเปรียบเทียบประสบการณ์ของคุณกับเขาเช่นมันบางทีมันจะมีบทสนทนาประเภทเราเคยรู้สึกแบบนี้มาเช่นเราอกหักนะครับเราก็ไม่ควรที่จะไปบอกว่าเฮ้ยตอนนั้นเราอกหักก็ไม่เห็นเป็นไรเลยแกก็ไม่น่าจะเป็นไรมั้งผมต้องบอกอย่างนี้เลยว่าประสบการณ์ของใครของมันเป็นเฉพาะบุคคลนะครับเราไม่สามารถเอาไปเปรียบเทียบกันได้นะฮะเพราะว่ามันไม่เหมือนกันและไม่มีทางเหมือนกันแน่ๆนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าคู่สนทนาเนี่ยพูดถึงการสูญเสียครอบครัวไปนะครับอย่าเพิ่งไปเล่าถึงการสูญเสียครอบครัวของคุณไปเพราะว่าแน่นอนมันไม่มีทางเหมือนกันนะครับและย้ำอีกครั้งนะครับมันไม่มีวันเหมือนกันทุกประสบการณ์ของชีวิตเป็นของเฉพาะตัวนะครับและที่สำคัญประสบการณ์ของเขามันก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับคุณเลยนะครับข้อที่7พยายามอย่าทวนคำพูดตัวเองซ้ำๆในบริบทนี้หมายถึงว่ามันจะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากย้ำและพูดด้วยความที่เราเนี่ยรู้สึกว่าตัวเองฉลาดกว่าเขาคำพูดที่ทวนคำพูดตัวเองซ้ำๆเนี่ยในบทความนี้ในสิ่งที่ผู้พูดเนี่ยหมายถึงก็คือบอกไปแล้วไงก็บอกไปแล้วไงว่าก็อย่างที่บอกว่าอะไรเงี้ยครับมันจะทำให้ผู้ฟังเนี่ยรู้สึกว่าเราผู้ฟังเนี่ยจะรู้สึกว่าอ้าวก็เราไม่เคลียร์เราอยากให้คุณอธิบายเพิ่มไม่ใช่คุณมาบอกว่าก็บอกไปแล้วไงคืออธิบายเพิ่มอีกนิดนึงได้ไหมอะไรประมาณนี้ครับมันจะทำให้เราจะทำให้คู่สนทนาเนี่ยรู้สึกไม่ดีไกลๆนะครับข้อที่8อยู่ให้ห่างเรื่องยิบย่อยนะครับเขาบอกว่าคู่สนทนาของคุณเนี่ยไม่ได้สนใจหรอกว่าคุณจะไปกินข้าววันที่เท่าไหร่ร้านไหนโดยละเอียดนะครับชื่อตึกอะไรหรือว่าดีเทลโดยละเอียดเนี่ยเขาใส่เสื้อสีอะไรนู่นนี่นั่นนะครับเขาก็ไม่ได้สนใจหรอกนะครับไม่ต้องไปซีเรียสเรื่องรายละเอียดมากนักนะครับเรื่องไหนที่เราจำไม่ได้ก็ปล่อยมันเป็นกว้างๆแล้วก็สนใจมีนิ่งหรือสนใจแก่นของเรื่องที่เราอยากจะสื่อดีกว่านะครับข้อที่9คือการฟังครับข้อนี้สำคัญที่สุดเลยนะครับเพราะว่าทุกครั้งที่คุณอ้าปากพูดเท่ากับว่าคุณเสียโอกาสในการเรียนรู้ไปแล้วนะครับอันนี้ต้องฟังและก็ฟังอย่างตั้งใจนะครับและก็ไม่ค่อยมีคนทำได้นะครับเพราะว่าคนเราเนี่ยชอบพูดเวลาที่คนเราได้พูดเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเหมือนตัวเองเป็นคนกำหนดทิศทางของบทสนทนานั้นน่ะทุกอย่างจะหมุนรอบตัวเราเลยนะครับเราจะเหมือนมีอำนาจในการตัดสินใจว่าจะพูดหรือไม่พูดหรือว่าจะพูดอะไรในเรื่องนี้นะครับปกติคนเราเนี่ยสามารถพูดได้โดยประมาณเนี่ย225คำต่อนาทีเลยและฟังได้ประมาณ500คำก็เห็นได้ชัดเลยว่าเราสามารถฟังได้500คำก็คือฟังได้มากกว่าเท่าตัวนึงเลยนะครับการฟังจึงต้องใช้ความอดทนนะครับเวลาการพูดเนี่ยเราพูดได้แค่200กว่าคำใช่ไหมครับก็มันใช้ความอดทนน้อยกว่านะครับแล้วก็การฟังเนี่ยบางทีเราฟังเยอะๆเรารู้สึกว่าเฮ้ยไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยมันต้องใช้ความอดทนนะครับเทคนิคก็คือต้องอดทนนะครับแล้วก็ตั้งใจเรียนรู้ครับ
ตั้งใจฟังในสิ่งที่เรายังไม่รู้แล้วก็เรียนรู้ไปจากมันนะครับข้อที่10พูดให้สั้นเข้าไว้นะครับการพูดให้สั้นที่ดีนะครับมีคนนิยามแบบติดตลกบางๆนะครับก็คือเปรียบเสมือนใครสักคนเนี่ยผู้หญิงที่ใส่กระโปรงสั้นๆนะครับก็คือแต่งตัวเซ็กซี่นะครับก็ทำให้มันน่าดึงดูดพอนะครับแต่ก็ต้องไม่สั้นจนมันรู้สึกว่าแปลกๆนะครับก็ถ้าเปรียบในบริบทนี้ก็คือต้องพูดให้สั้นให้ดึงดูดสายตาแล้วก็มีแก่นของเรื่องที่น่าฟังและจับใจนะครับสุดท้ายเนี่ยครับทั้งหมดเนี่ยก็คือมาจากแก่นของเรื่องหรือว่าประเด็นที่เราต้องการจะสื่อนะครับแล้วก็ต้องสนใจและใส่ใจคนอื่นด้วยนะครับจะทำให้เราเนี่ยเป็นคู่สนทนาที่ดีและสร้างบทสนทนาที่ดีได้นะครับและนี่ก็คือ10วิธีที่ทำให้บทสนทนาดีขึ้นนะครับอันนี้เดี๋ยวผมสรุปให้สั้นๆอีกรอบนึงนะครับข้อแรกนะครับก็คืออย่า multitask ข้อ2 อย่าวิจารณ์ข้อ3 ใช้คำถามปลายเปิดข้อ4 ไหลไปข้อ5 ถ้าคุณไม่รู้ก็บอกว่าไม่รู้ข้อ6 อย่าเปรียบเทียบประสบการณ์ของคุณกับเขาข้อ7 พยายามอย่าทวนคำพูดตัวเองซ้ำๆข้อ8 อยู่ให้ห่างเรื่องยิบย่อยข้อ9 จงฟังข้อ10พูดให้สั้นและกระชับเข้าไว้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ